เรื่องของเราเสนอในบทเรียนของดีนี่คือตัวแต่งเรื่องอะไรกันนะเรื่องแรกเราก็เรื่องเดียวกันแต่ที่เราจะเริ่มเช่นเรื่องฮากุวิธีการอะไรฮากุคือขั้นตอนเริ่มมาแล้ววันนี้เราก็จะมานำเสนอนะการหมุนโมเดลในการหันซ้ายหันขวาปรับองศาของตัวละครโอเคเรามาเริ่มเลยนะขั้นแรกเหมือนเดิมคือเราจะไปที่ส่วนของบอลมินิเพอร์ชั่นที่จากเซเล็บมาที่ที่เซฟออกเห็นกระดูกคุณมีสีแดงทั้งตัวนะ ต่อไปเราก็จะมาใช้คำสั่งนี้เรื่องตลกฝันลองมานิดนึงเห็นไหมเรื่องลองมานิดนึงเห็นไหม ประมาณนี้แล้วก็เดินมาข้างหน้าเดินมาข้างหน้านิดนึงประมาณนี้โอเคคุณหมอจะแบ่งไปหน่อยไม่เป็นไรต่อไปเราจะใช้คำสั่งที่เราจะเรียนรู้วันนี้ก็คือโรเตทนี้ตรงนี้ ที่บอลในนิพพานเส้นที่โลเกะพอเสร็จปุ๊บจะมีกลมๆจะคล้ายพวงมาลัยมาถ้าจะมีอันนี้เป็นสีน้ำเงินนี้แล้วเราจะเป็นสีเหลืองแล้วเราก็กำลังคุมการใช้งานอยู่ในแนวตำแหน่งเป็นเอฟลองดู ที่เป็นที่แล้วก็หมุนไปทางซ้ายเห็นไหมสังเกตผมจะอิสระไหมลองแต่งถ้าปล่อยมือก็จะกลับความมีทรงอะไรอีกครั้งจะละครก็จะค้างตัวอย่างนั้น ถ้าสมมติว่าหมุนต่อแล้วหมุนไปทางตรงข้ามกับเมื่อกี้แล้วก็คลิกกันหมุนไปทางขวาเห็นครับเมื่อกี้เกิดนี้หมุนไปเรื่อยๆมันก็จะหันตำแหน่งนี้ได้โอเคประมาณโอเคพอตรงแล้วตรงก็คือดูที่ ปลายรองเท้าตรงกับเส้นถือว่าเหมือนมันอยู่ตำแหน่งปกติโอเคเอาเหมือนในแนวแกนนี้ได้แล้วเราเหมือนในแนวแกนเส้นสีแดงบ้างลองดูนะอันนี้ที่เกิดเป็นเมาส์ข้อหาต่อเป็นเลื่อนลงเลยเป็นท่านี้ถ้าปล่อยก็จะค้างตรงไว้ก็จะกลับมาใหม่แล้วถ้าเกิดเราจะกลับก็แบบที่เดินกระดานไปข้างหน้าแล้วก็เลื่อนขึ้นนั่นเองก็อยู่ท่านี้ประมาณนี้ขั้นสุดท้าย ก็คือสีเหลืองจะลองดูนะจะลองก่อนจ้ะ
ตามสิทธิตรงนี้ขั้นตามเนี่ยจุดหัวการที่จะเซ็นเตอร์มาที่จุดเซ็นเตอร์ตรงนี้นะก็จะเหมือนตามจุดนี้ถ้าเราต้องการเอาคืนกลับก็ไปคิดแล้วก็โอนกับไปที่ปลายรองเท้าเส้นต้องอยู่ตรงกลางอาจจะผมมาที่ปล่อยเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเราเล่นทุกอย่างในสามอย่างนี้เราจะเล่นไม่ถึงนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยเราสามารถจะเล่นตรงนี้ได้เลยหนึ่งสามตรงนี้หนึ่งสามตรงมาดูนะถ้าซื้อไปแตะตรงนี้แล้วก็เล่นซ้ายเป็นอย่างนี้พอกลับซื้อไปแตะคลิกแล้วก็ใส่ซ้ายใส่ขวาตอนนี้ใส่ขวาวิธีใส่ซ้ายจนกว่าปลายรองเท้าจะกลับมาโดนเส้นมันจะยากไหมต้องแตะแล้วปล่อยแตะแล้วปล่อยค่อยๆทีนี้มันจะยากกว่าสมมติประมาณนี้ก็ในการที่จะมาทำที่แกนวายเห็นไหมนี่คือดึงมาทางซ้ายนะก็จะเหมือนแบบนี้จะดึงไปทางขวาจริงๆต้องกลับตรงข้ามแต่ถึงที่บอกเราจะปรับยากนี่ทางขวาทางซ้ายปรับยากซึ่งเราใช้คำสั่งตรงนี้ไม่ได้แต่ก็จะลองทำให้ดูก็ว่าเป็นแซดบ้างเหนือคลิกเราผสมภาษาเนี่ยใช้ได้เหมือนกันแต่สู้ตรงนี้ไม่ได้ก็จะกลับมาใช้ตรงนี้ดีกว่าหันยกต้นเลยนะเราลองดูว่าจะกลับมาที่เดิมได้นี่เป็นต้นจากหันเอาล้านนี่ก่อนเห็นนี่ก่อนก็ต้องหันนิดหน่อยมีกลับไปนิดนึงกดละประมาณนี้แล้วก็เป็นตรงนี้กลับมาเห็นไหมทำง่ายนะใช้ตรงนี้จะง่ายกว่าก็คือใช้คำสั่งโน้ตอันนี้นะใช้คำสั่งโน้ตที่คุณจะไม่ได้พูดคำว่ามูฟหรือเปล่าขอโทษด้วยครับหนึ่งตั้งโน้ตตัวนี้ปรับได้คือนิดหน่อยนี่จะปรับง่ายกว่าหรือจะปรับยากปรับเร็วก็ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้กับตรงนี้ก็คืออันเดียวกันสองโอกาสหน้าเราจะนำเสนอเรื่องอื่นต่อ
อันนี้เอาแค่นี้ก่อนก็คือเห็นด้วยไปบอกว่าคลิปนี้มีประโยชน์หากชอบกดไลค์มาใช้กดแชร์ก็แล้วใช้นี้นะกด subscribe กดติดตามขอบคุณมากเลยบ๊ายบาย